มาที่นักแสดงหลักนะครับทั้งคู่เลยดีกว่านะครับพี่แอฟกับนนกุลนะครับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเลยค่ะก็คือตั้งแต่ตัวบทเพราะว่าเราก็อ่านบทแล้วเราชอบแล้วก็รวมทั้งแน่นอนค่ะผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านอันนี้ก็ทำให้ตัดสินใจรับเล่นค่ะรวมถึงเราก็อยากจะเป็นตัวแทนของสาว จะว่ารุ่นใหญ่ก็รุ่นใหญ่อะไม่เป็นไรหรอกบอกตัวก่อนเราพูดเองเจ็บน้อยกว่าอธิบายเองด้วยเจ็บน้อยกว่าพูดไปก่อนเลยใครไม่ต้องพูดแล้วนะคะได้นะคะครับผมค่ะก็อยากเป็นตัวแทนของสาววัยเนี้ยว่าจริงๆแล้วอะสถานการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วเชื่อว่ามันก็อาจจะตรงกับชีวิตหลายๆคนค่ะครับผมนะฮะนนกุลราคาครับพอดีคือพี่แอฟเขาเป็นแคสแรกเนาะแล้วพอเราเจอรู้ว่าจะได้เล่นกับพี่แอฟเราก็รู้สึกสนใจบทมากๆครับผมคุณแอฟขาวรับบทเป็นตัวแทนฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะแอฟนะคะครับค่ะก็ขอให้ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับ Find Yourself ค่ะรับรองว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนชมดูไปยิ้มไปกับความรักของทุกๆคู่แน่นอนค่ะและนี่คือผู้กำกับและนักแสดงจากหารักด้วยใจเธอ Find Yourself นะคะขอบพระคุณมากขอบคุณครับพี่เป็นแฟนนายไม่ได้หรอกนายเป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศพี่นะต่อให้พี่จะชอบนายมากแค่ไหนแต่นายก็เด็กกว่าพี่ถึง15ปีนะในที่สุดพี่ก็ยอมรับจนได้พี่บอกว่าเด็กบ้า